นะครับเด็กลุง17ปีครับจากเบตงครับจังหวัดยะลามีคุณวสันต์สุหลงนะครับเป็นหัวหน้าค่ายครับซ้อมอยู่ค่ายมวยสิทธิ์คุณวสันต์ครับผลงานการชก70ครั้งมีชนะ55แพ้14เสมอ1ชอบพี่เน่ครับพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยครับเริ่มแล้วครับยกที่1นะครับมวยคู่นี้นะครับเคยชกกันมาแล้ว2ครั้งนะครับโดยทางด้านของพระสิทธิ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างพลิกล็อกทั้ง2ครั้งเลยครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับมาดูกันว่าทางด้านของจังหวัดอยู่นั้นจะล้างตาได้สำเร็จหรือเปล่าครับศึกยอดมวยไทยไทยรัฐรีโว่ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับรถกระบะโตโยต้าไทยรัฐรีโว่ปัจจุบันทุกมิติแห่งกระบะอนาคตบริษัทโตโยต้าเพชรบุรีจำกัดครับบริษัทโตโยต้าเมืองเพชรจำกัดบริษัทเจริญพุทธภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเลยคุณดิเลกศรีประทัดและดร.พงษ์วิเศษไทยภูมิ CT Freshmart ทุกมื้อมีแต่เรื่องดีๆโทร1788ผลิตภัณฑ์ไก่ย่าง5ดาวผลิตภัณฑ์นมสดเมจิคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ที่จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนขอขอบคุณครับคู่นี้ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันเยอะครับเจอมาแล้ว2ครั้งมุมน้ำเงินครับคลาสสิกครับเอาชนะได้ทั้ง2ครั้งแต่ว่าล่าสุดเนี่ยชนะแบบว่าคู่ขี้สูสีเหลือเกินครับครบยกนี่ชูคนไหนก็ได้ครับแล้วก็ในครั้งแรกที่ชกกันนะครับทางด้านของเจ้าหลวงจิ๋วนี่นำไปก่อนนะครับถึง30ช่วงตัวได้นะครับแต่ว่ายกท้ายมีทางด้านของคลาสสิกมาเบียดแทงไปชนิดสุดมันนะครับพลิกล็อกประทับใจแฟนมวยทั้งสนามโอ้โหล่าสุดนี่แหมเจ้าหลวงจิ๋วจะวิ่งเข้าเส้นชัยอยู่แล้วโอ้ไปหมดแรงก่อนครับคลาสสิกเลยแซงไปเลยเอาละครับนี้เข่ากับฝีมือครับจรวดจิ๋วนี่เข่ากับฝีมือก็ได้ครับถือว่าครบเครื่องเลยครับถือว่าเป็นครบลูกหลานจากทางภาคใต้ด้วยกันทั้งคู่แล้วครับแต่ว่าฝ่ายแดงนี่แหมถือว่าจะใกล้เคียงสถานที่ชกมากกว่าครับประจวบคีรีขันธ์ซึ่งวันนี้เราทำการแข่งขันกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับหมดยกแรกก่อนครับมุมแดงนี่จรวดจิ๋วพัวโรงน้ำแข็งนะครับเจอกับพลาสติกสิทธิ์คุณวสันต์ครับสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับกรรมการอารันลุกกลางครับให้คะแนน3ท่านมีสุทันปูเขตชัดชัยเพิ่มเพียรแล้วก็วีระพงษ์แก้วจันทร์ครับครับเกณฑ์การชกเริ่มแล้วนะครับคู่นี้นี่ทางด้านของพลาสติกนะครับก็เป็นมวยรุนแรงนะครับเตะต่อยรุนแรงนะครับแข้งนี่ออกได้หนักหน่วงนะครับแล้วก็เคยพลิกชนะมาแล้วนะครับ2ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3นะครับเรามาดูกันนะครับเบียดกันถึงฎีกาแน่ครับคู่นี้ไม่มีหลุดไม่มีห่างแน่นอนครับจะหนังม้วนเดิมหรือเปล่าครับยก2เกมเปิดแล้วก็นี่ครับปิดมาไม่ล้มครับแหมวันนี้ช่วงล่างมาดีครับจรวดจิ๋วช่วงล่างแต่งเหมือนไฮรักรีโวเลยครับนี่ครับต้องขอบคุณนะครับบริษัทเกียร์ไตปุ๋ยตรากระต่ายบริษัทกระเบื้องโอฬารจำกัดกระเบื้องโอฬารไม่ว่าจะกี่ฝนกี่ฝนก็แข็งแรงกว่า3เท่าบริษัทกล้วยทองโอสถจำกัดบริษัทบุญส่งโอสถตราเด็กในพานทองจำกัดยาแก้ไอตราอาบาเช่ยาดองเหล้าตราข้าวเหลียงน้ำมันยาตรามาวินบริษัทไทยเสงยนการเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวไทยเสงยนการเกษตรบริษัทในเกียวออยจำกัดน้ำมันเครื่องในเกียวทูทีน้ำมันเครื่องในเกียวโฟทีขอขอบพระคุณครับวันนี้ชกด้วยความมั่นใจเลยครับคลาสสิกดูสีหน้าแววตานี่ไม่มีตกอกตกใจครับเด็กใต้ด้วยกันนะครับตำรวจจิ๋วนี่ประจวบคีรีขันธ์ครับส่วนคลาสสิกนี่ยะลาครับอันนี้จะถือว่าเป็นทีมเยือนได้ไหมครับสำหรับคลาสสิกครับเพราะว่ามาไกลกว่านะครับมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเดินทางไกลนี่จะมีปัญหาหรือเปล่าครับตอนนี้ออกมาใช้จังหวะฝีมือบ้างครับจรวดจิ๋วโอ้โหแหมมีแข้งแล้วก็ตามด้วยหมัดสูตรสำเร็จเลยครับเตะแล้วก็ตามด้วยหมัดอ้าวแล้วก็เกี่ยวล่างไม่ล้มครับเข้าในครับเข้าในยังตีกันไม่ได้ครับกรรมการอรันลุกกลางแยกมาก่อนนี่ครับยกที่2ครับตอนนี้มาเรียกว่าแลกกันคนละทีต่อทีแล้วครับจรวดจิ๋วฝ่ายแดงคลาสสิกน้ำเงินครับจนถึงขนาดนี้นี่ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับอยู่ที่จังหวะนะครับทิ้งจังหวะออกแข้งต่อยหมัดแลกกันนะครับวงในไม่ก็ยังต่างคนต่างแข็งแกร่งนะครับยังบิดกันไม่ลงนะครับล้มไปเลยครับนี่หมายถ้าล้มบ่อยๆแบบนี้นี่ไม่ดีนะครับครับตัดกำลัง
ยังจดต้องจ้องกันอยู่ครับช่วงชิงจังหวะกันอยู่หมดยกที่2ครับไปแล้ว2ยกครับเอาเลยครับจรวดจิ๋ว16ปีจากประจวบคีรีขันธ์ครับก็ถือว่าใกล้ๆจะเป็นเจ้าถิ่นเลยนะมาไม่ไกลครับ2ชั่วโมงเท่านั้นครับจากประจวบส่วนคลาสสิกนี่17ปีครับจากยะลาครับมาว่ากันต่อครับยกที่3ครับศึกยอดมวยไทยไฮลักรีโวครับครับในวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับบริษัทท็อปคิงบ็อกซิ่งจำกัดครับโดยคุณนฤทธิ์ว่องประเสริฐการครับสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันในวันนี้ครับพร้อมด้วยบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีคิงคอปเปอร์คลีนชิลสีโปลีน่าโดยคุณทรงวิทย์และคุณขจรศักดิ์ศักดาพงศานุรักษ์สนามมวยนานาชาติรังสิตครับโดยท่านในสนามใจดีครับคุณอํานวยเกตบํารุงพร้อมด้วย www.muaythaionline.com ครับครบถ้วนทุกรายละเอียดยกต่อยกนะครับ081-0-1-4-5 081-0-1-4-5โดยคุณจิ้นเจเจและอุปกรณ์มวยไทยและมวยสากลไฟเตอร์คุณภาพระดับอินเตอร์โดยคุณมิตรนครครับหาซื้อได้ที่หน้าสำนักงานเวทีมวยลุมพินีและหน้าสำนักงานเวทีมวยราชดำเนินครับแต่ช้าไม่ได้นะครับจรวดจิ๋วคลาสสิกนี่โชว์แล้วครับชื่อก็บอกว่าคลาสสิกครับเป็นประเภทฝีมือหลักเหลี่ยมดีครับแหมถ้าช้านี่อาจจะกลายเป็นเป้าเคลื่อนที่ตอนนี้ติดแล้วครับเข้าในขึ้นคอครับขึ้นคอแหมแต่ขึ้นคอแล้วตีไม่ได้นี่เท่านั้นนะครับครับคลาสสิกนั้นวงในนั้นไม่เป็นรองแน่นะครับแต่ว่าต้องขยันออกอาวุธให้มากกว่านี้นะครับส่วนทางด้านของจรวดจิ๋วนั้นยิ่งชกยิ่งมั่นใจนะครับมีเดินเบียดเลยนะครับวันนี้ชวนทะเลาะเลยมีหมัดนำออกไปก่อนนะครับนี่แหละครับคุณเก่งสิงห์นครกุยครับพามาเองเลยครับพาจรวดจิ๋วมาเองครับเอามาดูในครับดูในโอ้โหดูจังหวะการคีบของคลาสสิกครับว่ามือเหนียวจริงๆวันนี้จะหนังวันเดิมไหมครับคราวที่แล้วฝ่ายแดงครับแหมออกสตาร์ทนี่นำโด่งเลยทีเดียวแล้วก็มาแผ่วช่วงท้ายๆครับมาดูวันนี้แก้มือสำเร็จไหมจรวดจิ๋วคลาสสิกแหมตอนนี้สู้กันต่อกลางเวทีขวาติดบังเสียบเข่าซ้ายสวยครับจรวดจิ๋วนี่แหละครับต้องออกเนื้อเน้นเลือกแล้วค่อยออกครับขึ้นคอครับแหมยังตีไม่ชัดเจนโอ้โหพยายามจะบอกกรรมการครับโดนกระจับหรือเปล่าครับจรวดจิ๋วกรรมการอลันนุชกลางนี่บอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งโหโดนเขตปลอดอาวุธครับน่าจะเป็นลูกติดพันแหละครับไม่ได้ตั้งใจครับมาขอโทษขอโพยกันคลาสสิกจังหวะอย่าพลาดบ่อยอย่าพลาดบ่อยนานๆทีได้แต่ตอนนี้มาสู้กันต่อเริ่มเข้าทีแล้วครับจรวดจิ๋วถ้าโดนจุดนั้นบ่อยๆนี่โอ้โหพละกำลังมันก็หดหายเหมือนกันเอามาดูครับเสียบซ้ายไปเลยครับมีโอ้โหมีหมัดด้วยครับแม่ใกล้ๆแบบนี้อันตรายเลยครับเวลากันไม่มีใครยอมใครเลยนะครับคุณต่อยมาผมต่อยกับคุณปล้ำนายผมก็ปล้ำตีฟู่ด้วยนะครับเบียดแลกกันอย่างสนุกนะครับจะดูแล้วทางด้านของคลาสสิกนะครับจะได้หลักเข่าในครับเอาแล้วครับเกาะแล้วครับอาชีพหลักของเขาขึ้นคอตีเสียงเชียร์มีครับเสียงเชียร์โอ้โหแต่ลูกนี้แหละครับคลาสสิกแม่แกเตรียมมาดีเลยครับเตรียมมาจากยะลาครับจังหวะนี้เกเปิดครับเดินมาฮุกซ้ายหมัดขวาเอาตามด้วยแข้งเอาละครับตอนนี้คุณเก่งสิงห์นครกุยครับยอดมวยดังปี2536นี่สั่งบอกให้ลุยเลยครับครับเนี่ยแหละครับพอจะมานะครับตีได้นะครับก็มาโดนหักล้มอีกนะครับเกมการชกนี่ก็เรียกว่าได้อย่างเสียอย่างครับสำหรับจรวดจิ๋วนะครับเอาโยนเข่าขวามาแล้วครับขึ้นคอตีบิดมาครับคลาสสิกแหมกันไว้ก่อนโอ้โหวงในนี่ตอนนี้จรวดจิ๋วกำลังแรงเลยครับตอนนี้ตีทุกท่าทุกทางครับชวนทะเลาะตลอดครับแหมยกนี้เปิดเกมเร็วจรวดจิ๋วโอ้หลุดหน้าเตะหลุดโดนสวนคืนเหมือนกันคลาสสิกแหมในยกนี้เริ่มตั้งลำได้คลาสสิกตั้งลำได้แล้วจรวดจิ๋วกรรมการแยกก่อนครับอย่าหมดนะครับคลาสสิกนี่อย่าหมดนะครับจรวดจิ๋วมาแล้วครับถีบสกัดไว้ก่อนเอาถีบไว้ก่อนครับแข้งซ้ายไปเลยเดินครับเดิน
ต่อยลำตัวแล้วก็ตามด้วยแข้งแต่ลูกนี้แหละครับลูกนี้ยังแก้ไม่ตกครับจรวดจิ๋วอันนี้คือลูกที่เด็ดของคลาสสิกเขาเลยนะครับเป็นลูกที่ว่าโชว์สวยเห็นเลยนะครับเพราะว่ายกนี้นี่หักล้มไปสองสามครั้งล้มอีกแล้วนะครับลูกนี้นะครับเสียหายสำหรับทางด้านของจรวดจิ๋วครับไม่แน่จริงไม่มาจากยะลาแน่นอนครับคลาสสิกนี่ครับหมัดลำตัวมาล้วงลำตัวเอาสวนด้วยหมัดมาเข้าในเสียบขวาครับคลาสสิกคืนด้วยซ้ายเสียบขวาไปคืนด้วยซ้ายสงครามเข่าครับตอนนี้มวยฝีมือหนีไม่ออกก็ต้องแลกเข่าด้วยโอ้โหคู่ขี้ครับคู่ขี้จรวดจิ๋วจะมาจะมาโดนตัดล้มไปทุกทีเลยโอ้เหลี่ยมเหลือกินครับคลาสสิกวันนี้เนี่ยแหละครับช่วงล่างนี่ถ้าแกร่งเหมือนไทยรักรีโวรับรองล้มยากแต่ตอนนี้จรวดจิ๋วต้องแก้ทรงหน่อยครับล้มง่ายไปหน่อยเอ้าคลาสสิกนี่แกร่งเหลือเกินครับภาษามวยเขาบอกว่าแกร่งทั่วแผ่นกับพี่อาลีแบบนี้เกมการชกตอนนี้ก็ยังสูสีนะครับยังขี้ขาดอะไรกันไม่ได้นะครับอยู่ที่ว่ายกสุดท้ายนะครับเพราะพลิกล็อกกันยกสุดท้ายทุกครั้งนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับไม่มีแบเบอร์แน่นอนครับสองครั้งที่ผ่านมานี่ก็ลุ้นน้ำลายเหนียวคอมาแล้วครับยังเดินอยู่ครับจรวดจิ๋วเอาต่อยลำตัวเข้าไปต้องขยันนะครับต้องออกเยอะๆครับเอาหลุดเสียบขวาไปขึ้นคอยังตีไม่ได้ครับหมดยกสี่ครับครับตอนนี้คลาสสิกมุมน้ำเงินพี่เลี้ยงบอกว่าครบอย่างเดิมดีแล้วส่วนจรวดจิ๋วพี่เลี้ยงบอกยกนี้ต้องเดินเร็วขึ้นครับจรวดจิ๋วและมีรางวัลพิเศษนะครับสำหรับนักชกที่ทำคู่ต่อสู้แตกครับสีโอปอลครับนวัตกรรมแห่งสีสันโดยคุณปัทมาครับตัวแทนของคุณเสรีของภูบาลนะครับจะมอบรางวัลพิเศษให้กับคนเก่ง 2,000 บาทครับเรียกว่าทำแตกวันนี้รับค่าน้ำมันลดไปเลยครับ 2,000 บาทขอให้คำพูดต่อสู้เกิดแผลแตกเท่านั้นครับตอนนี้แต่ว่าคู่นี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นดูซิว่ายกสุดท้ายสีโอปอจะได้แจกไหม 2,000 บาทไม่มีทางเลือกแล้วครับจรวดจิ๋วเดินหน้าต้องเดินแล้วออกให้เยอะด้วยครับคุณเก่งสิงห์นครกุยหัวหน้าคณะบอกแบบนี้แหละครับเอ้าหมัดโดนครับมาต้องผวาเข้าก่อนเลยครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในศึกยอดมวยไทยไฮรักรีโวครับวันนี้ครับวันนี้จรวดจิ๋วเรียกว่าแก้ทางแหมลูกเหลี่ยมลูกเหลี่ยมลูกเหลี่ยมของคลาสสิกครับแหมตอนนี้ยกสุดท้ายยกสุดท้ายแล้วครับแหมโอกาสยังเปิดอยู่นะครับจรวดจิ๋วถือว่าแหมตามมาแบบใกล้แล้วครับพี่อาลีครับทิ้งไพ่ใบสุดท้ายนะครับคือต้องไล่ต่อยนะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับในช่วงต้นยกนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่ออกได้อย่างรุนแรงนะครับอยู่ที่ว่าจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับต้องอย่าให้กอดนะครับถ้ากอดนี่ก็โอ้โหแหมลำบากครับต่อยหมัดครับจรวดจิ๋วเวลายังเหลือครับลุ้นนับลุ้นน็อกนี่แหละครับหมัดขวาโดนโอ้โหแหมไปลอยหน้าลอยตาครับคลาสสิกลองของลองของหรือเปล่าคลาสสิกคลาสสิกแหมแต่เกาะในอย่างนี้แฟนๆที่เชียร์คลาสสิกบอกแหมสบายใจสบายใจที่มุมแดงบอกว่าแหมเป็นพี่จรวดจิ๋วหมัดอย่างเดียวครับดูว่าช้าลงไปครับจรวดจิ๋วโอ้โหหมดยกสุดท้ายครับตอนนี้รอการรวบรวมไปให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการกรรมการ3ท่านนี้ก็มีสุทันปรูเขตชัดชัยเพิ่มเพียรแล้วก็วีรพงษ์แก้วจันทร์นะครับกรรมการอรันนุชกลางครับรวบรวมไปให้คะแนนแล้วก็ไปที่ใบสุดท้ายครับชูไปที่มุมน้ำเงินครับอีกครั้งหนึ่งครับคลาสสิกสิทธิ์คุณวสันต์ครับเอาชนะคะแนนจรวดจิ๋วหัวดวงน้ำแข็งไปเป็นครั้งที่3เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูมวยรอบ CP เงินล้านครับ